สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมารีวิววิธีการซื้อสลากออมสินยังไงให้ถูกทุกงวดนะคะสลากออมสินเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราไปซื้อก็จะมีอายุ3ปีนะคะแล้วก็ล่าสุดเห็นทางที่ประกาศทางเว็บไซต์จะมี5ปีแจกรถแจกอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดอันนั้นเราไม่ก็ได้สนใจนะเรามาดูในส่วนของสลากออมสินนะคะปกติที่เราไปซื้อเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราเปิดบัญชีนะคะพอเราเปิดบัญชีเสร็จนะฮะเราก็ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ก่อนเพื่อได้ว่าจะโอนเงินรางวัลเข้ามาในเล่มของออมทรัพย์นะคะเนี่ยออมทรัพย์นะส่วนใหญ่ก็มีกันหมดแล้วหลังจากนั้นสลากที่เราซื้อนะคะเนี่ยพอเราซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้ใบนี้มานะคะก็จะมีว่าซื้อไปทั้งหมดกี่หน่วยนะคะหน่วยละกี่บาทอันนี้ก็จะเป็นดอกเบี้ย 1.25% นะคะ3ปีนะแล้วก็ปีที่2อะไรปี1ก็ว่าไปนะคะอันนี้เราซื้อแล้วนะคะจากนั้นต้องซื้อครั้งละ 500,000 บาทนะคะก็จะถูกรางวัลทุกงวดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ใบทะเบียนนะคะทะเบียนตัวนี้เนี่ยก็จะให้มานะคะเราแค่ทำครั้งเดียวพอหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราไปซื้อสลากออมสินเนี่ยเราก็แจ้งใบนี้ไปนะคะแล้วเวลาเราจะถอนเงินเนี่ยเราต้องเอาใบนี้ไปด้วยนะอย่าทำหายนะคะบางคนเนี่ยซื้อหลายๆใบนึกว่าตัวนี้ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปต้องระวังนะคะจุดเนี่ยที่ไปที่ธนาคารนะคะเขาแจ้งวิธีใหม่นะคะเขาจะถามเราเลยว่าจะซื้อหน้าเคาน์เตอร์หรือจะซื้อเป็นแบบสลากดิจิตอลความแตกต่างมันอยู่ที่ดอกเบี้ยค่ะถ้าเราผ่านเคาน์เตอร์ก็จะได้ใบแบบนี้มานะคะใบนี้ก็คือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้เราแค่ต้องการเก็บเงินนะคะเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวดิจิตอลได้นะคะเพราะว่าง่ายมากแล้วก็พอครบกำหนดเนี่ยเราก็แค่คือพอครบกำหนดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเงินเขาจะโอนเข้าออมทรัพย์อัตโนมัตินะฮะแต่ถ้าเป็นสลากที่เป็นใบเนี่ยพอครบกำหนดเนี่ยเราต้องถือใบถืออะไรพวกนี้ค่ะไปที่ธนาคารแล้วก็มีใบถอนไปทำเรื่องถอนนะฮะถึงจะฝากเข้าออมทรัพย์นะฮะถ้าเราไม่มีเวลาไปเนี่ยเงินรางวัลโทษทีค่ะเงินฝากนะก็จะอยู่ในสลากออมสินนะฮะแต่เราไม่มีโอกาสถูกรางวัลแล้วก็ไม่ได้รับดอกเบี้ยนะคะถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็ซื้อแบบนั้นก็ได้แต่เราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะส่วนวิธีที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าซื้อสลับดิจิตอลเนี่ยดอกเบี้ยเขาจะดีกว่าตัวเมื่อกี้ค่ะเพราะล่าสุดก็คือเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วที่ไปถามทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 0.5 หรือว่า 0.6 ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราซื้อเป็นสลากดิจิตอลเนี่ยอยู่ที่ 1% นะโดยที่ว่าเราก็ไปอัปโหลดโปรแกรมตัวนี้นะคะ MyMo แอปพลิเคชันนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ย MyMo แล้วเราก็ติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์เขาจะไปเซตอัพให้เรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่เขาจะสอนเราแหละครั้งแรกแต่ว่าบางทีเราก็จะลืมนะคะพอเราได้ MyMo เสร็จเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะอันนี้คือหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เพียงแต่ว่าจะเข้าระบบให้ดูแล้วก็คีย์รหัสเข้าไปนะเรากดตรงนี้นะคะพอเราเข้าแอปพลิเคชันตัวนี้เสร็จเราจะเห็นไหมคะเขาจะมีบอกเราว่าบัญชีเงินฝากเผื่อเกลี้ยก็คือบัญชีออมทรัพย์ของเรานะคะว่าเงินรางวัลเนี่ยก็จะโอนเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็สลากดิจิตอลของเรามีจำนวนเงินเท่าไหร่นะพอดีอันนี้เพิ่งซื้อไปนะอันนี้เราถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดเราก็ให้กดเข้าไปดูนะพอกดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันก็เขาก็จะมีว่าซื้อตรงนี้นะคะมี3ใบนะคะถ้าเราต้องการจะซื้อเพิ่มเราแค่ไปกดบวกตรงนี้นะคะพอกดเข้าไปนะคะแล้วก็จำนวนเงินนะคะเราต้องการซื้อเท่าไหร่เขาจะมีฟิกให้เลือกอย่างเดียวนะคะนะแล้วก็สมมติว่าเราต้องการซื้อเท่าไหร่เราก็เลือกไปนะคะสมมติว่าเลือกไป 50,000 นะหลังจากนั้นเราก็เลือกบัญชีแต่พอดีบัญชีออมทรัพย์เราซื้อหมดแล้วนะคะไม่มียอดเหลือฝากแต่ถ้าเรามีเราก็กดเข้าไปนะจากนั้นเราก็แค่เลื่อนตัวนี้นะคะกดค้างตัวนี้แล้วก็เลื่อนไปเห็นไหมจะขึ้นอันนี้พอเลื่อนเสร็จเนี่ย
พอดีเงินไม่พอนะคะไม่พออยากกินแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงินพอนะเขาจะบอกเราเราซื้อสำเร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยอดก็จะมาโชว์ในหน้านี้นะคะโอ้อันนี้สะดวกมากเลยชอบมากในโปรแกรมนี้นะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราถูกสลากไหมนะคะอันนี้พอดีเพิ่งซื้อยังไม่ถูกนะคะเพิ่งซื้อไปเมื่อวันที่22 27ต้องรอวันที่17เงินถึงจะเข้านะทีนี้เราไปดูอันเก่านะที่เราซื้อเป็นใบนะคะเป็นใบเนี่ยข้อมูลก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะแล้วก็ไปที่ไมโมนะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีปุ่มอยู่แล้วก็แค่กดปุ่มตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีบัญชีของฉันนะคะแค่กดไปบัญชีของฉันนะเงินก็จะอยู่ตรงนี้นะนะอันนี้เมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าซื้อยังไงให้ถูกทุกงวดก็คือซื้อครั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องซื้อ500,000นะคะถ้าเราซื้อ500,000คือจะถูกทุกงวดนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นใบนะสลากออมสินพิเศษนะ1ฉบับนะฮะแล้วก็เขาจะเขียนไว้ถ้าเราจะรู้ว่าถูกเงินรางวัลแล้วก็แค่ไปกดเนี่ยแตะตรงนี้ทีนึงเขาจะไปดึงข้อมูลมาแล้วล่ะนะคะล่าสุดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะถูกรางวัล 5,000 นะฮะโชคดีมากนะเนี่ยเขาจะถูก3รางวัลนะคะปกติส่วนเนี่ยก็จะถูก2รางวัลนั่นแหละก็คือเลขไทย4ตัวนี่คือถูกชัวร์แล้วล่ะทุกงวดเลยนะคะก็จะได้300บาทเข้าบัญชีทุกวันไอ้ทุกเดือนแต่กรณีของงวดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รางวัลพิเศษด้วยนะก็รางวัลที่5นะก็จะได้ 5,000 เข้าบัญชีนะฮะแต่ที่ผ่านมาก็จะเห็นไหมคะถูกทุกงวดเลยนะฮะก็คือ150คือ4ตัวคือถูกทุกงวดอ่ะนะถ้าซื้อ 500,000 นะถ้าซื้อไม่ถึง 500,000 ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะฮะมันไม่มีวิธีอื่นนะพอเห็นที่บ้านเขาซื้อกันก็ถูกเหมือนกันนะคะถ้ายอดไม่ถึง 500,000 นะเนี่ยค่ะก็มีถูกบ้างนะก็จะมี4 300 500 900เคยได้นะแต่จะถูกทุกงวดนะถ้าซื้อ 500,000 นะแต่แอปตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถตรวจสอบได้เราไม่จำเป็นต้องไปอัพบุ๊กที่ธนาคารทุกเดือนหรือต้องไปเช็ครางวัลว่าถูกหรือเปล่าประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้เราก็ออกนะคะเห็นไหมคะถ้าเราใช้โปรแกรมไมโมแล้วเนี่ยสะดวกมากนะเราสามารถตรวจสอบได้ว่ายอดเงินในบัญชีออมสินของเราณตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วก็ถูกรางวัลหรือเปล่านะมีทั้งแบบใบแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะถ้าเป็นดิจิตอลก็ยิ่งง่ายเข้าไปเลยนะคะแค่โอนเงินเข้าไปบัญชีนี้นะถ้าเราจะซื้อเพิ่มเนี่ยโอนเข้าไปพอมีเงินเราก็แค่ไปกดตามลำดับขั้นตอนที่สอนไปเมื่อกี้นะคะก็จะสามารถซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำถึงแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชม